ว่าปีนี้ว่าปรากฏว่ามันอยู่เดือนเดียวนี่วันปีนี้อะไรเรื่องร่างนี่ทุกงวดทุกงวดเลยทุกงวดได้ท่าลิ้นน้ำมูกได้ได้ทุกงวดมาจับมาใส่สูตรนี่ห่วงไหมพ่อบ่อยบุ้งห่วงนี่เอาไปเบิ้งเช็ดคือพ่อเฮ็ดนี่แหละพ่อที่เฮ็ดตั้งไว้เบิ้งสีเบิ้งเอาเองโอ้ขัดเท่าพ่อเนาะเบิ้งเอาเองมีหน่อยเราเช่นเมื่ออยู่หลักอยู่ตัวที่ตัวที่ไทยมูกที่แก่ตั้งมันก็มีเส้นหนึ่งที่ว่าส่วนมากเป็นเลขวิ่งใช่ไหมพ่อที่แม่นมันเป็นเลขวิ่งมากนี่มีหัวหนึ่งมันจะออกมาอยู่มันวางที่ไปเที่ยวของกันเลยมาเนี่ยมันเรียกว่าเห็นว่าแม่นมันว่าเรียกรางนี่มีตรงมีซี่มันว่าถ้ามีซี่กูเห็นว้าวันนี้เห็ดตันยังมึงจะไปได้หัวอีรีมาเลี้ยงกูจะไปมึงเหรอไม่บอกไม่มีซี่เพื่อนว่าออกมันออกซี่ยังบูซี่ทำมือซี่ยังโอ้แต่ก่อนสมัยก่อนใช่ไหมแล้วหลายปีแล้วจะไปเห็ดมันมากกูละพ่อแม่พี่น้อง FC ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอพารวยปออีไตนะครับผมครับวันนี้เราอยู่กับพ่อสมปองนะครับเสียนล่างนะครับคือยังไม่หลุดเลยนะครับสำหรับเลขวิ่งเนาะแต่จับคู่เนี่ยหลุดอยู่นะครับเลขวิ่งล่างเนี่ยพ่อไม่มีหลุด1ปียังไม่หลุดเลยใช่ไหมครับพ่อเขาแซ่บเบิดบ้านเนื้อเลขวิ่งโอ้เบิดปีว่าหลุดหนึ่งปีนี่ไม่หลุดเลยใช่ไหมครับพ่อโอ้เอาเดี๋ยวใกล้ๆกันจับอะไรเป็นจับชื่อนึงกับพ่อสื่อเดาอันเพราะว่าเขาพ่อคุณเรียกอยู่แล้วพ่อสื่อจับคู่นี้หลุดเลยเขาเราพ่อมาเรียกหนึ่งมันอยู่บนมันมาอยู่เขามันมาอยู่บนเดาเรียกหนึ่งมันเลยแต่ว่าเลขวิ่งนะแม่เลขวิ่งนี้ก็ได้เลขวิ่งนี่ไม่หลุดเลยเหรอครับพ่อวัดปีนี้ว่าได้ห่วงละเรียนการวันนั้นกันใช่แล้วหนึ่งโอ้หนึ่งปีนี่คือไม่หลุดเลยเขาได้มากเขาได้มากกับพ่อมาไม่ใช่กันคันนี้จะถูกเอาไม่ใช่ของกูเนี่ยออกกันเล่นผู้ละที่ร้อยห้าร้อยแต่ว่ามีก็ขึ้นทุนเหมือนกันว่าเป็นยังคันของกูว่าคันของกูว่าเขาก็เอากูจะเสียให้สุดหรอกก็คือว่าเลขวิ่งใช่ไหมพ่อกูว่าเอาดิครับพ่อของพ่อนี่เลขวิ่งแม่นเลขวิ่งนี่กูว่ามันเดียวไม่รู้กูว่าได้หรอกคือปี67นี่หลุดเรียงพ่อปี67หลุดเรียงได้ปีนี้วีนี่วัดวีนี่เรียกร่างวันวุฒิเกียรติโอ้แต่ว่าบอกตัวหนอมาหน่อยเรียกเบื้องถือวัดผิดยากผิดยากเลยผมก็แต่ว่าจับคู่มันเด็กพลาดเยอะจับคู่นี้พลาดเลยแต่ว่ากระดันมูอยู่แล้วเรียกว่ามันเป็นเรียกหนึ่งไม่ใช่กับซีนี่มันเป็นเรียกร่างหรอกครับมันพอดีเขาก็ชื่อเขาพูดเสียเดียวคอยแล้วแลนดอกมาล่างแลนถึงเรื่องเฉยเขาจะเปลี่ยนเป็นทุ่งวัดกันเปลี่ยนไปก็จับคู่นี้หลุดเลยเหรอครับพ่อชื่อว่าเขาเนี่ยชื่อซีแปดกับซีสามเนี่ยชื่อว่าศูนย์หกนี่มันถึงเยอะแต่ว่าพ่อวิ่งซีเย็นมาซีกับศูนย์เนี่ยแม่นว่าล่ะแม่นครับส่วนมากเลขพ่อนี่จะแม่นเลขวิ่งนะครับแต่จับคู่นี่คือเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะพ่อเนาะเลขจับคู่ก็ใครของเขาจับหน่วยตัวเนี่ยมันไม่ได้ชื่อเขาวันนี้ว่าให้พลาดเลยเขาบอกว่าเลขวิ่งเลขวิ่งล่างนี่ซี่กับศูนย์งวดที่แล้วงวดที่แล้วงวดที่แล้วก็ให้ซี่กับศูนย์ไปไม่ว่าแหละครับเมื่อก่อนซี่แล้วก็ออกนี่เท่านั้นซี่ก็หนึ่งจับเท่กันหมดว่าได้จับแล้วว่าเรียกคนตู่ซี่เหมือนใช่ไหมจะว่ามันเรียนมันไปเรียกทางเนาะมันไปถือล็อกมันเรียกทางเมียนไม่เรียนถึงเพื่อนเมียนโยนบนขึ้นไปก็ต้องเรียนก็เรียกจำเพื่อนงวดที่ได้เลขวิ่งมาไปพ่อวันนี้วิ่งตัวไหนพ่อล่างเลือกเลือกวิ่งมันห้ากับเก้าครับล่างเหรอพ่อเออล่างห้ากับเก้ารอบนี้คำนวณได้พ่อห้ากับเก้าห้ากับเก้าธรรมดาเรียกมันจีนเก้าหลายกว่าครับจับเรียกเก้าเลยเรียกมันอ๋อแจกฟรีเลยครับวันนี้พ่อจะทำสูตรให้เห็นจ่าเลยนะพ่อเนาะเขาเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวนะครับมันจะออกห่วงมันสิสอดสอดด้วยสอดครับเดี๋ยวให้พ่อจะทำสูตรให้ดูนะครับ FC ครับเอาบอกได้แล้วว่าได้แพงเด้อสูตรเอาไปเฮ็ดเอาเองแพงบ่พ่อสูตรพ่อเนี่ยว่าได้แพงนี่เฮ็ดให้เรากลับไปเยื่อออกโอ้ไม่แพงเนาะสูตรนี้เนาะก็ใจง่ายใจดำเหมือนกัน
ข้างคนเนี่ยต้องออกว่าเดี๋ยวต้องเปิดสิโอ้ตัวใหญ่เหอะต้องจ้าวเลยก็เนี่ยนี่ห่อกระย่างมาเท่เลยต้องตัวเยอะเรียกมันมากับเก่าเฮ้ยมากับเก่าเรียกมันเอาพ่อไม่จับคู่ให้หน่อยนะครับพ่อแต่ว่าจับคู่ดีกว่าเขาลองจับคู่นะครับเผื่อ FC ชอบเนาะพ่อเนาะหาต้องเก่าก็ได้มีบอลลูนมือหรอกเรียกร้องกระบอกเองนะครับมาเทียมันกัดที่เป็นไปได้เรียกยุ่นนั่นโอกาสมาด้วยกันมีไหมครับพ่อห้ากับเก้าไม่มาด้วยกันบ่เมียนจับคู่ให้แล้วนะครับเซียนล่างนะครับล่างพ่อจับเต็มสูตรเลยได้ไหมพ่อมันตัววิ่งมันก็ทำเลยนะแต่ว่ามันกัดที่มันที่มันลงกันบ่เลยจริงๆมันสงสัยตัวนี้มันบ่เลยแต่ว่าเลขมันทําเป็นได้อยู่มันเป็นอากาศที่เป็นทางสองก็เลยที่ก็ถือว่าเขาดิมันบ่เคยออกมาที่ละจัดเต็มสูตรเลยพ่อจริงตัวนี้ก็เลขจริงเลขเก้านะเก้าอะไรครับเก้าเจ็ดเก้าที่สองตัวนี่แหละมันมีสองตัวมีตัวนี้อยู่สองตัวนะถามมันว่าเป็นที่มันกับมันเก็บพอนิ่งๆไว้ครับตัวถือนิ่งๆไว้เด้อพ่อเด้อนี่ครับพอเรียบร้อยแต่ว่าตัวบนหกกับแปดเด้อถ้าดูถ้าบอกอันนี้ล่างใช่ไหมพ่อตัวนี้เรียบร้อยเลขบนมีหกกับแปดเลขบนมีหกกับแปดแต่ว่าห้องจะจำครูได้เอาวิ่งไปก่อนก็เลขบนต้องเป็นหกถ้าเป็นแปดก็เป็นน้อยๆหรอกนะจำได้ก็สมพรจะต้องคู่ย้อมหน้าบนกันอันนี้ล่างนะครับ FC ครับเรียกล่างเรียกล่างวิ่งหากับเก้าเอาพ่อนิ่งๆหน่อยครับเรียกล่างนี้มารอดมือหรอกตั้งแต่กับทิศอยู่แล้วเพราะว่าเรียกล่างผ่านยากแล้ววัดปีนี้แล้วว่าผ่านตั้งเทียบไม่ตลอดไม่ถูกหมดปวดพี่คนก้อนกับเชือกกำนึงนะเนาะไว้ออกสามหนึ่งมาแปดกับแปดกับสองออกแปดเก้าแปดกับหนึ่งออกสองหนึ่งสี่กับหกออกสี่หกหนึ่งโอ้สี่กับศูนย์ออกสี่หกมันเป็นแรงมันเป็นแรงมากวัดถูกหมดนี่แต่วันนี้สองศูนย์สองแรงตรงนี้ก็มากเลยเก้าแล้วจุกวันนี้มันเตี้ยเก้านี่แหละอันนี้คือล่างนะพ่อเนาะกลับด้วยไหมพ่อกลับด้วยไหมหรือว่าไม่ต้องกลับครับวันนี้ใหญ่กับเขาเองแล้วทุกคนแต่ว่าพอเห็นไอ้บังเยอะคำมันว่าเนี่ยใจเขาไปกับลิ้นออกชื่อเรียกก็ต้องถามบอลละถ้าเรียกรู้สึกว่าเนื้อนี่เขาซื้อหกซีมันออกซีหกดิ้นตายว่าหายนี่นะลูกเพราะแม่เขาบอกคุณแม่เขาเห็นคลิปบอกว่าเขาเห็นคลิปเลยเขามาทำไม่พอสมนี้ด้วยท่านเรื่องร่างเราได้ถึงไรหมดเลยท่านเห็นเราว่าสองหมดที่ต่อกันมาเนี่ยเขาอยู่เขาเบิ้งเลยครับว่ามีแต่เบอร์โทรเนาะเดี๋ยวก็มีตอนนี้โทรศัพท์ไม่มีไม่มีใช่เลขวิ่งนี่ยังก่อนเนี่ยห้ากับเก้าเนี่ยคนเดินทางเดินเตะกลางบัวเจียวกับบุญบัวเจียวกับบุญถ้ามันจีดูดขึ้นไปก็ให้พ่อซื้อก็ได้แต่เนี้ยมันก็ออกเลขวิ่งแต่เนี้ยมันก็ออกล่างเลยมันก็จะออกบนขึ้นก็ละมันจะไปยืดให้กับทางเราสิเก่งเลขวิ่งวันนี้เราเนาะวิ่งไม่หลุดตรงนี้เนี่ยนั่นแล้วเอามาฉันไม่ฮันเด็กวิ่งมาเบิ่งแม่พ่อวันนี้วิ่งเรียกเก้าอยู่เทียนเรียกเลยหมดคือพ่อนี่จะเซียนเลขวิ่งนะครับ FC ครับผม FC อย่างงงนะเก่งมาจับเลยเห็นบ่พ่อคันไว้ตัวเดียวกันมากใช่นี่ทําไว้เลยเลยมาด่วนกันเลยออกกันชื่อคนละโดก็ได้ถ้าผู้หญิงที่ขึ้นในเลขขึ้นก็เดินมาใส่ก็ได้อันนี้ก็พอคันหูเขามีคันออกมาผู้หลังร้อยคันหูกูมีกูเสียผู้เดียวคันหูทูมีทูทุ่มขึ้นเลยกูเขาว่าเอาครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของคุณพ่อสมปองนะครับผมนะฮะเป็นเลขสูตรเลขคำนวณนะครับ
ของพ่อจะเด่นไปในทางเลขวิ่งนะครับ FC ครับผมแต่จับคู่ก็มีเข้ามีหลุดนะครับแต่เลขวิ่งปี67นี้พ่อบอกว่ายังไม่หลุดเลยนะครับล่างอย่างเดียวกลับด้วยนะครับกลับเอายังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะเราก็ไม่รู้จริงหรอกครับว่าแนวทางมันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะครับก็เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขพูดคุยสนทนานะครับหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ